ไม่ค่อยมีคนนิยมฮะแล้วมาสู้มะนาวแป้นไม่ได้ลูกเล็กๆเนี่ยคือที่ผมพูดถึงมะนาวแป้นนะครับครับคือคนไทยนี่ถ้าจะเอามาทำน้ำมะนาวเนี่ยถ้ามะนาวยักษ์เป็นกิโลก็คงจะเหมาะอยู่หรอกครับแต่จะมาใส่ส้มตำมักจะเอามะนาวเล็กๆเรียกมะนาวแป้นนะครับอันเล็กๆถ้าจะเอามะนาวขนาดเป็นกิโลมาผ่าใส่ส้มตำก็คงจะคือเรามองดูคือเราผมไม่อาจจะเลิกเล่นการเมืองเพราะมันพอแล้วเรามาท่านอาจจะเลิกก็ได้หรือไม่เลิกเราหันมาทำงานเกษตรก็ทำเกษตรนี่ต้องศึกษาดูให้ดีนะฮะศึกษาถึงต้นทุนศึกษาถึงเรื่องตลาดแต่มะนาวนี่น่าจะไปรอดนะฮะแต่วิธีเก็บเนี่ยเราไม่รู้วิธีว่าจะเก็บมะนาวโดยวิธีไหนเราใช้วิธีห่อใส่กระดาษแล้วยัดเข้าไปในตู้เย็นยังมากก็10กว่าวันตอนนี้หมกทรายแล้วเก็บลำบากแต่ผมว่าท่านในยุคนี้มันคงเพราะว่าทำเกษตรง่ายนะเพราะผมกับท่านไม่ต้องไปเก็บหรอกเท่าแก่จากตลาดไทยตลาดปากคลองตลาดเขามาเก็บเองเอาพูดถึงมะนาวที่เก็บไว้ใช้ตามบ้านเนี่ยนะอ๋อทำไมใช้ตามบ้านก็หมดแล้วก็ไปเอาใหม่เราก็ทำสวนของเราขึ้นมาเอาใครมีหน้าที่เอาไปขายก็ออกมาขายเราก็นั่งนับดูเก่งแล้วเท่าไหร่ตอนที่เป็นสบอนะผมจำไม่ได้นะเบอร์หายไปไหนนะครับท่านบอกว่าท่านที่ชลัมท่านบอกว่าท่านทำทุกเกษตรทำมาทุกอย่างเลยตั้งแต่ปลูกปอปลูกอ้อยปลูกกล้วยปลูกอะไรต่างๆนะทำไร่ยากที่สุดท่านว่าทำไร่ปอไร่ปอเนี่ยเวลามันโตขึ้นแล้วใช่ไหมตัดเอาไปขายไม่ได้นะท่านเอาไปแช่น้ำก่อนแช่น้ำแล้วก็ไปลอกออกมาแล้วก็ไปตีให้มันขาวใช่ไหมมันจะคันตามตัวเหม็นไปทั่วแหละเราเขาผสมคงไม่เคยมีก็มีแต่ใบปอผัดฮะเอาเป็นคนละอย่างคนละปอคนละอย่างใช่ไหมเข้าใจว่าคนละปอครับแต่ปอผมเป็นปอกระเจ้าโอ้ยไปแช่น้ำมันคันท่านบอกว่าสุดท้ายมาซื้อที่แถวบางเลนบางเลนผมก็ไม่เคยไปนะใกล้นี่เองฮะใกล้ๆนี่เองท่านอยู่บางเลนเนี่ยท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านเองมีที่อยู่25ไร่ปัจจุบันเป็นรวยแล้วท่านว่านะเพราะว่ารวยยังไงล่ะคุณลุงคุยกับทางโทรศัพท์เสียดายไม่ได้ไปดูท่านบอกว่า25ไร่ก็มาขุดท้องร่องปลูกมะพร้าวน้ำหอมท่านบอกว่ามะพร้าวน้ำหอมนี่กินเป็นทุกศาสนาท่านว่านะเออเข้าท่าทุกศาสนากินได้หมดฉันได้หมดออกดอกทุกปีออกลูกตลอดท่านบอกว่าระหว่างต้นมะพร้าวน้ำหอมระหว่างนะถ้าก็ปลูกมะนาวระหว่างมะนาวกับต้นมะพร้าวก็ปลูกต้นหน้าวัวหางวัวหน้าวัวแล้วก็ต้นใบชะอมแล้วก็ใบไม่ใช่ใบชะพูท่านบอกเต็มเลยท่านบ้านะชีวิตของท่านไม่ทำอะไรหรอกขายลูกละ3บาทแล้วปีกราฟก็ไปถือเขาหาเขาเองเขาจองเขาเองรถปีกราฟน่ะลูกละ3บาทคิดเป็นลูกพอแล้วท่านบอกว่ามะพร้าวอย่าปล่อยให้มันแก่ถ้าแก่มันจะกินนมแม่มากเหมือนคนใช่ไหมท่านบอกว่าไอ้กำลังลูกอ่อนพอดีได้เขาก็ตัดเอาไปขายไหนไม่เกี่ยวละท่านมีหน้าที่นับตังค์อย่างเดียวส่วนมะนาวท่านบอกว่าเอาคิดดูลูกละบาท25ไร่น่ะแล้วมะนาวกับมะพร้าวเนี่ยครับมันอยู่ด้วยกันมันจะผสมผสานกันนะไร่ละ40ต้นน่ะต้นนึง500ลูกท่านบอกว่าลูกมันเต็มเลยต้น500ลูกผมถามว่าลูกกี่ต้นหนึ่งมีกี่ลูกล่ะครับท่านบอกว่าสบผมจะไปนับทำไมนับเงินเหรอท่านว่านะไม่จะไปนับทำไมว่าต้นหนึ่งมันมีกี่ลูกส่วนมะพร้าวนี่นับอะไรลูกละ3บาทมะนาวเนี่ยของแถมมะพร้าวคุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้ขาย25บาทนะท้องตลาดอันนั้นพูดสมัยเป็นสบเมื่อ7-8ปีที่แล้วนั่นนะปรากฏว่าท่านบอกว่าใบดอกหน้าวัวเนี่ยนะส่วนใหญ่ไปแต่งงานหน้าศพใช่ไหมในกรุงเทพนะท่านบอกว่าเขากรุงเทพก็ตายทุกวันเขาก็ไปซื้อทุกวันไอ้ดอกยากเพราะว่าดอกมันปลูกง่ายใช่ไหมเคยไปเยี่ยมเคยไปเยี่ยมสวนกันไหมไม่เคยไปเลยสิไปสิไปถ่ายทำโทรทัศน์ออกมาผมอยากจะชวนออกมาสู่ประชาชนยินดีผมอยากจะไปผมชอบอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเนื้อที่นิดเดียวนี่25ไร่ไม่เยอะแล้วก็พวกเราสามารถซื้อได้ราคาไม่แพงเท่าไหร่ผมประทับใจท่านตรงนิดหนึ่งนะเจ้าของสวนท่านบอกว่าสบต้นมะพร้าวในชีวิตหนึ่งปลูกได้แค่2ครั้งอ้าวทำไมล่ะคุณลุงมะพร้าวต้นหนึ่งมันอยู่ได้ประมาณ25ปีจะปลูกเองก็ได้อีก25ปี50เท่านั้นแหละนอกนั้นก็พอแล้วรวยแล้วมะพร้าวบ้านผม60ปีฮะเพิ่งจะโค่นออกฮะที่ท่านไปอ่ะต้นสูงชะลูแล้วผมตัดออกหมดแล้วก็มาปลูกมะพร้าวเล็กแล้วแล้วเอาไม้เดิมบ้านที่อยู่เนี่ยไม้มะพร้าวเท่านั้นนะฮะบ้านที่ผมอยู่เนี่ยไอ้บ้านที่ผมไปที่ท่านไปเนี่ยครับแต่ท่านมองไม่ออกเลยก็อยู่เป็นเครื่องบนเนี่ยฮะ
ผมเครื่องบินผมใช้มาพาหมดเลยครับก็ที่ไปที่มาเพราะว่านะเอาเข้าจริงๆนี่ทำนาก็ทำแบบสวเกษตรมาลัยศรีใช่ไหมครับปลูกมะพร้าวผสมกับมะนาวครับก็ทำแบบคุณลุงที่ผมว่านั่นแหละอยู่แถวบางเลนก็หาไม่ยากนะบางเลนนี่ไปดูได้ครับผมแต่อีกคนหนึ่งขอให้ดูตำบลท่านเองแต่อีกคนหนึ่งนะปลูกต้นไม้เป็นหมื่นต้นกะรวยในสมัยบั้นปลายชีวิตท่านการุณแสงงามบอกว่าสมบูรณ์ต้นไม้พี่ปลูกโตแล้วนะขนาดไหนนะพี่บอกว่าบางต้นก็ขนาดนี้บางต้นขนาดนี้บางต้นก็เท่าแขนพี่การุณหนีไปปีกว่าๆไปปลูกต้นไม้ท่านพี่เอามาจากไหนต้นไม้ก็ไปเอามาจากศูนย์พ่อสามสี่ของฟรีที่ไหนเนี่ยศูนย์พ่อสามก้าไม้มีทั่วไปยโสก็มีทุกแห่งละท่านแล้วคุณการุณถอยไหวไหมอะไรนะถอยไหวไหมไหวพวกเราเนี่ยอายุยืนครับกรรมมันเยอะผมว่าอย่างงี้ไม่ดีกว่าล่ะแล้วพี่การุณว่าอย่างนี้บอกว่าสมบูรณ์นะประคับประคบประหงมภายใน3ปีเนี่ยอย่าให้มันตายหลังจากปีที่4นับเอาต้นละบาทต่อวันท่านว่านะกลางคืนมากกว่าโตกลางวันมากกว่าโตนับไป25ปีนี่มันจะต้นละ12,000นะครับ10,000ต้นเป็นเงินเท่าไหร่พี่การุณว่าปลูก10,000ต้นครับต้นพยุงต้นเต็งต้นรังต้นผมไม่คิดอย่างคุณการุณเราตายก่อนครับผมเจอการุณจะบอกว่าการุณคุณเปลี่ยนความคิดใหม่ไอ้ที่ปลูกแล้วกันไปปลูกแล้วไปใช่ไหมเอาอย่างที่ผมจะแนะนำดีกว่าเอาเนื้อที่เนี่ยเอาสักงานหนึ่งก่อนก็ได้ปลูกผักบุ้งครับ22วันคุณได้สตางค์ใช้แล้วอันนั้นมันเหนื่อยมันให้คนงานทำสิแล้วก็หักแบ่งรายได้กันคนละครึ่งก็ได้22วันนะคุณได้เงินใช้นะหนึ่งงานเนี่ยปลูกดีไม่ดีได้สัก10,000 กว่าบาทละแบ่งครึ่งก็ 5-6,000 22วันคุณหาเงินที่ไหนได้แล้วถ้าคุณปลูกอะไรในแปลงเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่ปลูกอย่างคุณการุณบางทีตายก่อนก็ยังไม่ได้ใช้เงินแล้วที่นี่เป็นนี้ใจผมนะอย่างท่านว่านี่คือเป็นปลูกสำหรับคนขยันไงไอ้พวกเราขยันแต่ปากนั่นแหละแต่พี่การุณก็ยอมรับแหละถ้าปลูกต้นไม้นะระยะยาวอีก20ปี25ปีข้างหน้าก็ไม่ว่าพี่เขาหรอกแต่ผมนี่สนใจมากเลยเรื่องปลูกมะพร้าวผสมกับต้นน่าสนใจต้นเอาอยู่ในจังหวัดผมด้วยไปต้องเช็คอยู่ที่ไหนแล้วไปดูบางเดนอยู่นครปฐมใช่ไหมถ้าอยู่นครปฐมก็จากนี้ไปก็นิดเดียวเท่านั้นเราก็แบกกล้องช่อง13เราไปด้วยเดี๋ยวเราบอกชื่อมาผมจะลองเช็คให้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เชิญกันบอกรายการได้เวลาพักสักครู่กันนะนะครับพักสักครู่ครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการบ้านเกิดเมืองนอนนะครับผมสมบูรณ์ธรรมบุราณท่านสราวุฒิยมทรัพย์เรากับสัพเพเฮระไปหลายเรื่องราวท่านเนาะทีนี้ตอนขึ้นมาท่านบอกว่ามีการเดิมพันกันแล้ว 3-2 แล้วทางอีสานทางอีสานบ้านผมก็บอกว่าถ้าไม่มีเลือกตั้งนะโอ้ยสาธุคุณยายประมวลกาลสินก็สาธุภาวนาอย่าให้มีเลือกตั้งถ้าไม่มีเลือกตั้งจะดีที่สุดก็คิดตรงกับผมก็คิดตรงกับเพื่อนผมหลายคนวันที่3กรกฎาคมก็จะมีการเลือกตั้งตามกำหนดที่รัฐบาลประกาศไปใช่ไหมครับครับก.ต.ประกาศไปคนกลุ่มหนึ่งจำนวนมากพอสมควรนะฮะไม่อยากให้มีการเลือกตั้งหรอกเขาบอกถ้าเลือกตั้งไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าได้คนใหม่หรือคนดีเข้าไปมันก็จะได้คนเดิมนี่แหละ
หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปอาจจะเป็นประชาธิปัตย์นิดนึงเพื่อไทยหน่อยแล้วก็พวกสัพเพเหระเข้าไปในสภาเนี่ยครับซึ่งพวกเหล่านี้สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใช่มั้ยครับพรรคเพื่อไทยเข้าไปประชาธิปัตย์ก็ไม่ยอมแล้วจะมีกลุ่มคนอีกจำนวนมากพอสมควรที่จะคัดค้านเพราะว่าเขาเข้าไปทำงานไม่ใช่ทำงานเพื่อประชาชนนโยบายพรรคก็ไม่ได้ออกมาอย่างชัดเจนเพื่อที่จะมาปรองดองความหมายของคำว่าปรองดองที่ว่าจะออกกฎหมายเพื่อจะนิรโทษกรรมก็มีการพูดออกมาจากคุณเฉลิมด้วยจะประกาศเลยว่าจะต้องนิรโทษกรรมเพื่อให้คุณทักษิณเนี่ยกลับเข้ามาอย่างปลอดภัยถ้าใครต้องการที่จะให้คุณทักษิณกลับมาก็เลือกพรรคเพื่อไทยประกาศอย่างนี้เลยเป็นนโยบายความจริงขณะที่บ้านเมืองเรามีปัญหาคุณสมุทรรู้ปัญหาทางชายแดนปัญหาทางภาคใต้ไม่มีพรรคใดเลยนะครับบอกเรื่องนโยบายว่าจะทำยังไงก่อนที่จะพูดถึงปัญหาความยากจนซึ่งเป็นปัญหาทุกๆพรรคต้องบอกอยู่แล้วว่าจะแก้ไขปัญหาความยากจนได้โดยวิธีไหนแต่ปัญหาที่ปัญหาความมั่นคงของชาติไม่มีใครพูดถึงน่าตกใจและน่าเสียดายนะครับปัญหาทางภาคใต้เนี่ยกี่ปีมาแล้วตายทุกวันขณะนี้ก็ยังตายทุกวันแล้วทางด้านพระวิหารเป็นไงก็ยิงกันทุกวันแล้วจะไม่มีใครบอกเลยว่าเราจะเสียแผ่นดินไปไหมซึ่งพวกเราคิดว่าเสียไปแล้วแน่นอนก็อะไรพื้นที่ของเราแท้ๆคนพวกของพวกเรายังถูกจับบนพื้นที่เราแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองของเราก็บอกว่าไปอยู่ในเขตเขมรได้ไงมีหลักฐานชัดเจนประวิตรรัฐมนตรีกลาโหมก็พูดสุเทพก็พูดแม้แต่นายกยังบอกเลยว่ามันอยู่ในเขตเขาเป็นการยอมรับสภาพเขาเอาคำพูดของสุวิทย์ไปสู้ในคดีเอาคำพูดของนายกนี่แหละครับผมดูความบ้องตื้นของรัฐบาลทุกทีนะมันเหมือนเป็นรัฐบาลที่ไร้สมรรถภาพไร้ความรู้ปัญญาอ่อนทั้งที่นายกเนี่ยเป็นคนที่โชคดีที่มีโอกาสศึกษาดีกว่าพวกเราเยอะใช่เป็นลูกเศรษฐีครอบครัวตระกูลดีไม่ไอ้ตระกูลดีนะไอ้คนที่มีการศึกษาดีไม่แน่เสมอไปหรอกสู้ไอ้พวกขายโชว์หวยอย่างพวกเราไม่ได้ครับคือไม่รู้เรื่องอะไรนะเรื่องการต่างประเทศนี้อ่อนหัดมากครับมีเยี่ยงอย่างที่ไหนทุกคนไปเอาใจว่าจะช่วยคนไทยที่ถูกจับอยู่ในเขตแดนของไทยเนี่ยยังช่วยไม่ได้เลยแล้วนโยบายตรงนี้ไม่เคยปรากฏว่าประกาศให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าจะแก้ปัญหาคนพวกนี้ได้อย่างไรแล้วเราจะไปเลือกตั้งเขาทำไมล่ะก็นั่นแหละสิเราจะเลือกทำไมเลือกเข้ามาก็เกิดปัญหาอย่างนี้ก็จึงมีการพนันเกิดขึ้นเลยว่าถ้าเลือกตั้งแล้วพรรคอะไรจะชนะเขาพูดอย่างนี้นะอีกคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นตรงนั้นเป็นขั้นที่สองขั้นแรกว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่เพราะอาจจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งนะว่ามันเลือกไปก็ไม่มีประโยชน์อย่าไปเลือกมาดีกว่าแต่วิธีที่จะไม่ให้เลือกทำยังไงบางคนบอกว่าต้องให้กกต.นี่มันตายไปสักสามคนให้ตายเลยนะให้ตายเลยคือให้ลาออกมันไม่ลาออกเพราะว่าเขาว่าหน้าด้านแต่ผมไม่ได้พูดนะเขาว่ามันหน้าด้านมันเสียดายตำแหน่งหน้าที่คนมันเสียดายตำแหน่งคนต้องเข้าประชุมก็ว่าใช่ไหมหลายคนไม่ใช่คนจังหวัดผมหลายภาคก็พูดกันเพราะเราพบคนมากใช่ไหมคนเหล่านี้ท่านเป็นคนเลือกเข้าไปอ่ะท่านก็เป็นคนผิดข้าพเจ้าหมายถึงตอนท่านเป็นรุ่นที่อ่ะท่านเลือกคนเหล่านี้เข้าไปท่านผมเลือกหรือเปล่าก็ไม่รู้พอพูดเรื่องนี้ครับผมจำได้ท่านกับผมก็ไปฟังด้วยกันครับกับพี่ราพอพี่ราสมบัติก็ไปนั่งฟังด้วยวิสัยทัศน์ไปนั่งฟังการแสดงวิสัยทัศน์หมอนิรันดร์ก็ไปด้วยกันปรากฏว่าไอ้คนที่แสดงวิสัยทัศน์ขี้เหร่ที่สุดในบรรดา10คนนะขี้เหร่ที่สุดกลายเป็นแค่ไหนดีที่สุดสดสีสดสีครั้งก็จะเรียกตั้ง3ครั้งก็จะเรียกตั้งแต่ขณะแค่ไม่สดที่ขณะที่คนที่เข้าท่าเข้าทางนะคนที่เข้าทางนี่ผมตั้งใจไปเลยจะเรียกใครเลือกอุดมเฟื่องฟุ้งทำไมเรียกอุดมล่ะเพราะอุดมคนนี้ครับปี18ท่านพิพากษาการเลือกตั้งสธเทศบาลที่ยโสธรคือการเลือกตั้งแล้วให้ราษฎรนี่ผู้ไปลงคะแนนนี่หันหลังให้กรรมการดูก็หากัน2เมตรก็รู้หมดแหละว่าชาวบ้านเรียกอะไรน่ะอุดมเฟื่องฟุ้งเลยการเรียกตั้งเที่ยวนั้นปี18นะเทศบาลให้เป็นโมฆะเพราะการเรียกตั้งไปโดยไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะไม่ปิดรับก็แนวนี้เนี่ยที่เขาทำให้พรรคเสียหายยุบพรรคใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนั้นที่คู่แข่งนะก็มีนามยิ้มแย้มอุดมเฟื่องฟุ้งใช่ไหมแล้วก็ท่านวิชามหาคุณเป็นต้นก็แล้วกันมารวมกันเสนอให้เป็นกกต.ผลปรากฏมาปรากฏว่าได้ใครล่ะคุณนามได้นามยิ้มย้ำตอกอุดมเฟื่องฟุ้งตอก